นักบาสกัมพูชาตัดพอบ้านเกิดเลือกคนอเมริกันรับใช้ทีมชาติเพียงเพื่อหวังได้เหรียญทองโบรามีโจชัวโบเนืองนักบาสเกตบอลชาวกัมพูชาออกอาการผิดหวังที่ทีมยัดห่วงของประเทศหันไปเอานักกีฬาโอนสัญชาติมาใช้แทนที่จะให้โอกาสคนสายเลือดกัมพูชาแท้ๆโดยบอกว่าแชมป์มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอไปโบรามีโจชัวโบเนืองนักบาสเกตบอลชาวกัมพูชา สแสดงความผิดหวังที่คนใหญ่คนโตของวงการยัดห่วงในบ้านเกิดปฏิเสธที่จะใช้นักกีฬาเชื้อสายกัมพูชาแล้วหันไปใช้นักกีฬาที่โอนสัญชาติมาจากสหรัฐอเมริกาในศึกซีเกม2023ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพเองนั้นกัมพูชาเพิ่งประสบความสำเร็จในกีฬาบาสเกตบอลแบบ3คูณ3ประเภทชายหลังจากคว้าเหรียญทองไปครองโดยในรอบชิงชนะเลิศพวกเขาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ด้วยสกอร์20-15 อย่างไรก็ตามสามในสี่คนของทีมกัมพูชาเป็นนักกีฬาที่โอนสัญชาติมาประกอบด้วยดอซี่ดารินเรซายีคริสเจ็และแบรนดอนเจอรโรมทีเตอร์สันขณะที่ทีมหญิงก็มีนักกีฬาที่โอนสัญชาติมาเหมือนกันแถมว่ากันว่ามีโอกาสสูงที่นักยัดห่วงจากประเภทนี้จะไปเล่นให้ทีมชาติกัมพูชาในบาสเกตบอลสนามใหญ่ของสื่อกอนซีเกม2023ด้วย โบรามีกล่าวผ่านเฟซบุ๊กเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังว่าหลังจากอ่านโพสต์นี้แล้วนะคุณจะบอกว่าผมเป็นพวกอคติก็ตามสบายผมไม่สนใจหรอกผมเกิดในกัมพูชาคุณปู่ของผมและครอบครัวของผมเล่นบาสเกตบอลในกัมพูชาก่อนจะเกิดสงครา,ามกลางเมืองผมทุ่มเททั้งหัวใจและจิตวิญญาณให้กีฬาบาสเกตบอลผมขอเป็นส่วนหนึ่งในทีมชาติกัมพูชาสำหรับศึกซีเกม23แต่โดนปฏิเสธ ผมอยากเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นโค้ชคนฝึกหรือเด็กส่งนํำแต่ผมไม่ดีพอผมจะไม่เป่าประกาศถึงประวัติด้านบาสเกตบอลของผมหรอกนะเพราะเกมการเล่นของผมชีวิตของผมจะเป็นการบอกเล่าถึงประวัติและความชำนาญของผมได้เป็นอย่างดีการที่ผมต้องมาทนเห็นคนที่ไม่มีสายเลือดหรือความภาคภูมิใจสำหรับการเป็นชาวกัมพูชาแบบผมมาเป็นผู้เล่นนอของทีมมันทำให้ผมท้อแท้และผิดหวังมากมาก ผมยอมเป็นฝ่ายแพ้ยังจะดีซะก,กว่าการมาขัดขวางพัฒนาการและลดทอนโอกาสที่ผู้เล่นซึ่งมีสายเลือดกัมพูชาแท้ไมายามกของเราเองจะได้มาเป็นตัวแทนให้กับบ้านเกิดของพวกเขาสำหรับเราบางคนแล้วนั้นการได้เป็นตัวแทนของประเทศคือความฝันที่ฝ่ฝันมาอย่างยาวนานแน่นอนว่าทุกคนอยากชนะแต่มันต้องแลกมากับอะไรกัน ถ้าชาติอื่นเขาอยากจะใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติก็ปล่อยให้เขาทำไปสิทำไมเราถึงต้องทำแบบนั้นด้วยสี C ่เกมคือรายการที่มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกีฬาและผู้คนสำหรับชาติในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเป็นเรื่องยากที่จะไม่รู้สึกอะไรแปลกๆเมื่อต้องมาเห็นอะไรแบบนี้นี่คือทีมชาติกัมพูชานะถ้าให้เปรียบเทียบมันก็จะเหมือนกับยานิสอันเททูคุมโป ไปเล่นให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาทั้งที่จริงๆแล้วเขาเป็นชาวกรีกนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องที่แปลกมากคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมและโจมตีผมสำหรับมุมมองของผมแต่ผมไม่รู้อีกแล้วว่าวงการบาสเกตบอลกัมพูชากำลังทำอะไรกันอยู่สี่เกมคือโอกาสที่จะทำให้คนเชื้อสายกัมพูชาได้ทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้มีโอกาสเล่นให้บ้านเกิดขอ องพวกเขาแต่ตอนนี้มันมีตำแหน่งในทีมชาติอย่างน้อยหกตำแหน่งที่โดนฉกไปแล้วสิ่งเดียวที่ผมและคนอื่นๆต้องการคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พิเศษมีหลายคนที่ได้รับโอกาสหลายต่อหลายครั้งแต่สิ่งที่ทุกคนต้องการคือโอกาสที่จะได้ลงเล่นการชนะมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสักหน่อยผมเสียใจมากๆการพูดจากใจของผมคงจะทำให้หลายคนได้ฉกคิด แต่ก็จะมีคนที่ตำหนิมมผ,มผมเช่นกันผมเป็นเพียงเสียงเสียงเดียวเท่านั้น